มงผาไทยข้าอีพื้นปนเสียจากโลกโลกิก็สาเดเถิงอนุมานาติพระเจ้าก็มาตับมวยลีเกตกล้าดวงพระทัยใสบ่เศร้ามงโสตังดีปั๊บแปงตกการกิริยาได้ถึงออกเป็นจริงได้ทารับเป็นพระมุนีติดเจ้าโลกไว้แล้วพระเจ้าท่านก็จะได้ทอดฟุ้งจนมาสองสารสรีปิมปานาตนองตกโศกต้องใจตก็บอกมีความอารมณ์ในพระสิทธาเจ้าลอกมาเมื่อเจ้าบอกหันพระนอนนอราจาว่าโอ้ยนอพระปีไทยมาลาน้องไว้บอดได้เหลียวใจนางก็มารอตะมานาร้องรำไห้อ้อมหอบอาโหราหุนเจ้าพระทัยเอียแล้วรำนอวอนครางว่าลาโลกน้อยเจ้ายอดบนขวางเหปอกกบมาละว
วางเสียปากเปล่าจ้อยบ่หานแต่แม่ก็ล้างหานแต่ลูกน้อยโลกน้อยอันบ่ถี่ต้อยเรื่องกับคนลาหโลกน้อยเกิดมาบ่ได้หันหน้าพอจากไปเรียกร้องเอาขอบเตไหนได้แดนและละมาเหมือนปอเจ้าปราปอนี้ลาไปแดดยาโอ้ยาพรลงหนอร้ายตรีมาแสนตามก็ไอความผิดน้อยหนึ่งแม่ก็บอกสอกขีแอกอาตอปาบยอดต่อจุงทานได้มาอยู่หาสัตว์ลูกมาสมรวมมองหักกันแปลงมากันกับเบื่อมังจงจางก็บอกเคยได้พำเกี่ยวข้องปล่อยว่ามาลาขัดเจ้าปิมปานาดน้องตีหักแม่นี่นอนางเดียวหัวอกขัดเจ้านี่เหมือนไฟแสนเปลวจบชาเหลียวเหยพระมอนกาจากขอภัยในคนใดต่างพระเจ้าฟ้า
ายามเมื่อขาดเองตองกางปาบไม้ตรงไพรเข้าเขพระเจ้าถ้าลงเมืองก็จักได้ตกยากยากกันจากเมภัยไหนมาอุปถากพระเจ้าจวงเจอละเมินดังน้องนาดหนอเปปายับมือพญาปราเกิดนายอาตจากมีภัยมาย่อยาและรักษาอยู่ใกล้แม้แต่ดงไพรป่าไม้จักได้เป็นเปื้อนหนอผู้ฝงสาสิ่งลายในดงไพรสิ่งขอนก็จากมาวิ่งวอนร้องรำสนั่นกองจากเมภัยไปเป็นปืนนาป้องตีกลางแห่งห้องหนออารัญญาราบให้วอนแห่ปูนเวตานาปิมปาบอดใจน้อยอมหอบเอาราหนลแล้วก็ยบ้านตากาเบลาพัดตีหันก็ปัดสอกเศร้ามองสาลีปิมเป้านี่เสียจากห้องไปผ่านนวดนาน้อมตีฟังแม่น้ำอานุมาพระเจ้าแล้ว
ขอผดเอาปะอันขอปิกมาเอาราหุนเจ้ากำพาอาบิมปาข้าเจ้านี้บวชปางป้าอิโลก็แม่นายวาบน้องเลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาตินารนังราสาธาวโดลาสตุจนาสัพพุริสัตตังหลายเท่าแก่ยิ่งใจเด็กขาหนุ่มน้อยหน้าตาชื่นจ้อยเจยบาทยกมือสานขับไว้แม่ตึงบุพพามาลาดอกไม้เอาวางใส่ไว้ผ่านคามจักจวนกันมาปวดโมเข้ามาสู่วัดวาอารามสืบต่อตัวตามเดิมอ่อนก่อนกี่เกิดมาจากนี้พบศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมุนชาติเก่าสร้างแม่ฮักรากาบอดใดเพชรเน้นจินดาเงินคำบาดใดบอดเต่าได้ไวพระธรรมคำสอนขององค์บวรพระพุทธเจ้าหายจากมืดเศร้ามัวฟังหูต่างบนต่างบาปกรรมกายาบนิกลายจิตใจผ่องใสดังแก้วพ่อแม่สาธาได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วตั้งใจแน่แน่รับฟังธรรมเทศนาขอกราบนอบน้อมปูชาเอากุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกับหม่อมจอมหัวกราบกะลาวะไวยสาตันพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนเจริญจิตเจริญใจเจริญศีลเจริญธรรมเจริญโจกเจริญใจจงมีแก่ตันบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องตันผู้ฟังทั้งหลายตึงแม่ยิ่งตึงคนใจตึงหนุ่มตึงเฒ่าราโอกาสบัดนี้อัตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้มาสำแดงเตสนาธรรมผ่านไปทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาเพื่อชาวประชาตลอดจนถึงออกอากาศทาง Facebook Live วัดหนองยาวศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายก็จะดับรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา7โมงเช้า1ชั่วโมงตะกี้ก็ใส่กาบสิทาดไปนะจนณเวลานี้ก็6โมงเช้าแห่ละเนาะกึ่งชั่วโมงสถาญาติโยมเกริ่นนำก็เหมือนเนาะก็มาอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมดังเดิมแบบเก่าๆก็การใส่กาบเก่าระบำทำเพื่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สดับหับฟังของเก่าซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้แต่งแต้มเขียนเอาไว้นำมาเล่านำมาสืบสานมันก็จะบ่ได้ลบลายหายสูญไปเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมฟังแล้วก็คงจะเข้าอกเข้าใจถึงหัวอกของพระนางสิริพิมพาก็คือว่าเมียของพระพุทธเจ้านั่นนะเปิ่นก็มีความตกโศกเศร้ามองใจน้อยอกน้อยใจที่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นโอ้มันละเปิ่นปลายแห่งมาปอมันละลาหุนลูกน้อยมาหันแก่เมียก็หันแก่ลูกเต้อป่อเหยอีหลกเปิ่นได้พร่ำพรรณนาเอาไว้นะแต่ก็บ่เป็นยังนะนอกก็ยินดีในความคิดนะในความตั้งอกตั้งใจของเจ้าชายสิทธัตถะเตวาต้องการที่จะสละจากโลกภายนอกเข้าสู่โลกภายในก็คือว่าโลกแห่งทางธรรมนะการว่าวันใดเนี่ยได้บรรลุธรรมะชั้นสูงแล้วก็ขอเอาธรรมะชั้นนั้นชั้นสูงอันนั้นนำมาโปรดข้าเจ้านะนำมาเฮือนโลกนะเปื่อเฮือข้าเจ้ากับโลกเต้านี้ลาหุนซึ่งเป็นโลกของเจ้าชายสิทธัตถะองค์นี้เพื่อได้ดวงตาหันธรรมเพื่อได้ศึกษาธรรมะของเจ้าชายสิทธัตถะด้วยอย่างเป็นอย่างอีศรัทธาญาติโยมนะจากนั้นศรัทธาญาติโยมก่อฟังแล้วก็อาจจะละม้อยคล้อยตามนะเกิดความเศร้าอกหมองใจแต่ก็แฝงไปด้วยความเสียสละของพระนางพิมพาถ้าพระนางสิริพิมพานี่ฮะเปิ่นบ่สละอีหนาสถาญาติโยมต่อนะเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็บ่สามารถที่จะบรรลุพระอรหันตผลเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่เพราะความเสียสละสามีนะของพระนางพิมพาโมเฮาทั้งหลายก็ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากราบมาไหว้จนถึงปัจจุบันนี้เป็นใจอีกเพราะฉะนั้นการที่เฮาตันทั้งหลายจะทำอะไรยังสักสิ่งสักอย่างในการดำเนินชีวิตเฮาก็จะต้องอดสละอดสละก็ถือต้องมีความเสียสละเป็นที่หนึ่งถ้าบ่มีความเสียสละแล้วศรัทธาญาติโยมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดำเนินไปด้วยอย่างมีปัญหาอย่างบาลาบหลุดเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องเสียสละอดสละเอาเพื่ออย่างเพื่อประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของคนหมู่มากนะเหมือนกับนางปิมปาเนี่ยโอ้เสียสละความหักนะความห่วงใยความห่วงแหนตอนต่อสามีเปื่อที่จะฮื้อสามีของตัวเก่านั้นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นไปปะทางธรรม
นะไปปะธรรมะวิเศษดีที่สุดนะเพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นได้มีโอกาสศึกษาธรรมะจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตผลแล้วก็ได้ธรรมะนี่โผดผายนะสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในบนโลกใบนี้เพื่อได้ศึกษาเพื่อได้เรียนรู้ธรรมะนะอย่างกรรมบาปพุทโธพุทโธเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็มาจากพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นนะนะเพราะฉะนั้นพุทโธอยู่ที่ไหนใจของเฮาท่านทั้งหลายก็จะมีแต่ความสุขความสงบนะเอาละศรัทธาญาติโยมในตอนเมื่อเจ้าวันนี้อาตมาภาพก็มีสารธรรมเหตุห้อยบักเก่านะเพื่อที่จะสร้างความเข้าอกเข้าใจนะคือกับคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องได้สดับรับฟังนะก็มีคำถามจากศรัทธาญาติโยมคนเฒ่าคนแก่นักศีลนักปุญละเอกละอ่อนเนาะก็มาถามว่าตกลงนะเวลาวันศีลวันพระวันธรรมก็ดีเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนี่ยเปิ่นก็จะเอาเข้าดอกไม้ไปใส่ในขันแก้วตั้งสามขันแก้วตั้งสามมันคืออะไรอย่างเมไว้เปื่ออะไรอย่างเนาะโอ้วันนี้ก็จะได้มาตอบปัญหานะศรัทธาญาติโยมว่านะขันแก้วตั้งสามมันคืออะไรอย่างเมไว้เปื่ออะไรอย่างคนเฒ่าคนแก่บางโพบางตันก็ยังบ่เข้าอกเข้าใจเถอะนะนะบางผู้บางคนเนี่ยเอาอายุมา5 60 70ปีก็จะได้เข้าไปเหวล่ะก็อันว่านั่นเนาะศรัทธาญาติโยมก็ยังบ่ฮู้ว่าเปิ้นใส่ขันแก้วตั้ง3เพื่ออะหยังเปิ้นมีไว้เพื่ออะหยังเปิ้นใส่ขันแก้วก็เปิ้นก็ใส่ขันแก้วตวยเปิ้นนั่นเนาะนะแต่ว่าบ่ฮู้ความหมายบ่ฮู้หรือบ่เข้าใจว่าการที่เฮาตั้นตั้งหลายนี่เอาข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนไปใส่ในขันแก้วทั้งสามนั้นมันหมายความว่าจะใดนี่นะก็ตอบว่าวิสัชนาว่ากรรมว่าขันเนี่ยศรัทธาญาติโยมในที่นี้เป็นภาษาละนะนะเป็นภาษาเมืองเขาเนี่ยจัดเป็นศาสนวัตถุก็หมายถึงพานดอกไม้หรือภาชนะอย่างหนึ่งสำรับจัดใส่สิ่งของนะยกตัวอย่างเช่นสิ่งของที่เฮาจัดใส่ก็มีข้าวตอกดอกไม้ถูกเตียนนะหรือสิ่งต่างๆนะหรือมาถึงภาชนะบรรจุของเปื้อใจในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์หรือใจในพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับเจ้าล้านนะอาจจะมีแมกเมี่ยงปุรีก็ได้นะมีการทำขันตั้งอะไรอย่างต่างๆก็ใส่ในขันนี้ได้นะหรือว่าเขาจะแปลงเป็นขันคอศีลขันน้ำตาลขันสูมาขันผูกข้อมือนะขันต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะนำมาใช้ประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเหตุหอยของเจ้าเหนือของเขาได้หมดแต่ในส่วนคำว่าแก้วทั้งสามแก้วทั้งสามก็หมายถึงแก้วสามประการก็คือพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์นี่เปิ้นฮ้องว่าพระรัตนตรัยหรือพระแก้วเจ้าทั้งสามรวมความแล้วขันแก้วทั้งสามก็หมายถึงพานดอกไม้ขันดอกไม้ถูกเตียนนะเข้าดอกดอกไม้ต่างๆซึ่งเจ้าล้านนะเมืองเหนือของเขาเปิดแบ่งเอาไว้เป็น3ส่วนส่วนที่1เพื่อที่จะสักการะบูชาพระพุทธเจ้าส่วนที่2เพื่อที่จะสักการะบูชาพระธรรมเจ้าส่วนที่3เพื่อที่สักการะบูชาพระสังฆเจ้านี่
เป็นสามส่วนด้วยกันขันแก้วทั้งสามจะน้อยหรือว่าจะใหญ่หรือว่าจะทรงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่พิธีการนะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีทําบุญเล็กๆน้อยๆก็เพิ่งก็จะใช้ขันน้อยนะโดยแบ่งดอกไม้ออกเป็นสามส่วนแต่ในการทําบุญที่วัดนะซึ่งส่วนมากในเมืองเหนือของเขาจะมีขันแก้วทั้งสามเอาไว้ในวิหารทุกวัดนะที่มันเป็นขันสามเหลี่ยมนั่นแหละศรัทธาญาติโยมรูปร่างขันแก้วทั้งสามนี้นะบางตีบางแต่งเปิ่นก็จะกึ่งด้วยไม้สักหลงหลักปิดทองผ่องก่อเมนะหรือว่าเขียนเป็นลวดลายศิลปะล้านแน่อย่างต่างๆแต่งแต้มสีสันโอ้มีปลื้มประเติบเดียวนี่ศรัทธาญาติโยมต่อบ้านถวายหันต่อปนแปงนะไปซื้อเอามาจานก็ได้นะวัดใดบ่มีนะนะบางทีก็สั่งเอาก็ได้ศรัทธาญาติโยมถ้าอยากใช้ได้งามๆหน่อยก็มีจั่งก็มีศาลาโอ้แปลงประดับประดาด้วยกระจกสีสันต่างๆสวยสดงดงามบางตีบางแห่งหันบางวัดบางวาเนี่ยโอ้เนาะเปิ่นก็ลงรักปิดทองคำเขียนลายลดน้ำเอก็มีนะขันแก้วทั้งสามนี้ศรัทธาญาติโยมมีหลายรูปแบบนะตึงทรงสูงทรงต่ำปากนะแบบปากกลมปากสามเหลี่ยมนะหรือบางตีบางตังเนี่ยอาจจะบิดประดิษฐานติรองรับเป็นรูปนาคราชหรือรูปอื่นๆตามศิลปะของล้านนาของเขาสวยสดงดงามแตกต่างกันไปนะแต่กันว่าในสมัยโบราณเป็นบะหมี่ขันแก้วทั้งสามเนาะชาวล้านนาในสมัยก่อนเมื่อไปทำบุญตีวัดเปิ่นก็จะเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเข้าดอกไม้อะไรยังต่างๆไปปูชาส่วนมากนะในสมัยบักเก่าเนี่ยเปิ่นจะเอากองไว้หน้าพระเจ้าขนาดศรัทธาญาติโยมนะอีป่อยแม่ก็คงจะก้อยหันเนาะแล้วกองไว้หน้าพระเจ้าเนาะเมื่อมีคนมาทำบุญพร้อมกันนักๆนะโอ้มันก็นักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นเข้าดอกไม้เต็มหน้าพระเจ้าโดยเฉพาะในวันที่สำคัญก็จะมีดอกไม้ถูกเทียนมากองกันปัดโตมันดูบาเรียบร้อยสวยสดงดงามศรัทธาญาติโยมนะก็เลยมีปนห้องว่าผู้รู้อีเนาะผู้รู้ในหมู่บ้านก็ปรับหาวิธีการแก้ไขนะระยะเริ่มแรกก่อใจภาชนะ3ใบขัน3ใบนะขันสำหรับพระพุทธเจ้า1ขันสำหรับพระธรรม1ขันสำหรับพระสงฆ์1นะจาปุตติมาปูจาเขาตอกดอกไม้แบบดั่มเดิมก็โอ้ก็เกิดความสับสนละกันนี่นะก็วางเขาตอกดอกไม้ถูกเทียบก็บอกเป็นระเบียบเรียบร้อยเอผู้รู้ในสมัยนั้นก็เลยมาปั๊บรูปแบบเหมือนกันป่ะก็เลยทำขันสำรับใจในวัดเป็นขันทรงสูงมี3ขาคือเนาะนะบรรจุดอกไม้ธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมๆกันในขันเดียวโดยปากขันเป็นรูปสามเหลี่ยมก็มีเป็นรูปวงกลมก็มีเวลาใส่ดอกไม้คนใส่ก็จะแยกออกเป็นส่วนแบ่งออกเป็นสามส่วนตามปากขันหากเป็นรูปเหลี่ยมก็จะใส่ดอกไม้ไปตามเหลี่ยมของขันทั้งสามเหลี่ยมเปิ้นก็เลยฮ้องว่าขันแก้วทั้งสามศรัทธาญาติโยมจนถึงปัจจุบันนี้นี่สมัยตะกอนเมื่ออาตมาเป็นพระน้อยเนี่ยโอ้ยังบ่มีตัวเนาะย้อนไปเห็นสาวกว่าปีก่อนที่วัดเก่าของอาตมานี่เปิ้นก็เนี่ยอีกันแท้นะศรัทธาญาติโยมเนาะเปิ้นก็เอาก็ดอกไม้ต้องเอาไปกองไว้แน่พระเจ้าฮะนะถ้าเป็นกองเป็นกอง
ปายแหมบปอจดเตียนต้อยแหมตังแหกปดต่อธรรมสังโฆเสร็จสิ้นพิธีกรรมแล้วปอดต่ออาตมาภาพนี่เป็นพระน้อยเนาะต่อเอาเมตนี่มาถาก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 ขี้เตียนไอ้ยังต่างๆโอ้ลำบากนะแหมศีลก็เอาแหมมะมันเดิมแหมมะตามในวิหารนะนะตึงเก็บเข้าดอกดอกไม้ถูกเตียนไปปอก็มาเพี้ยวคิดเตียนศรัทธาอย่าโยมติมาปู่จ้าพระเจ้าแหมต่อเดี๋ยวนี้มันพัฒนาขึ้นมาละเนาะเอาใส่ในขันแก้วทั้งสามขันเหลี่ยมก็รู้สึกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นการจัดเก็บทำความสะอาดก็เรียบร้อยขึ้นนะแต่ก็มีห้านอยู่หนึ่งวัดเนอะที่อาตมาภาพหัดนี่นะก็คือวัดอะไรอย่างเดียวกันนะที่จังเมืองเชียงไฮ้ก็แล้วกันวัดหนึ่ง โอ้ท่านอาจารย์นี่เปิ้นเข้าใจทำนะเวลาวันพระวันศีลวันศีลวันธรรมเนาะก็มีข้าวตอกดอกไม้ในขันแก้วทั้งสามนักขนาดนะแต่ท่านอาจารย์นี่เปิ้นหันความสำคัญของข้าวตอกดอกไม้ติศรัทธาญาติโยมนะเปิ้นได้นำมาปูชาพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าเนาะโอ้เปิ้นก็เลยคือศรัทธาเนี่ยนำมัดคือเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดเสร็จเรียบร้อยก็เฮือลูกพระลูกเน้นนี่นะช่วยกันนะนำไปใส่โถเจกันตีนหน้าพระธาตุเจดีย์ของวัดเปิดโอ้มาประดับประดาตกแต่งสวยสดงดงามสถาญาติโยมอันนี้ก็เป็นการปูชาเป็นการนำดอกไม้ธูปเทียนติสถาญาติโยมนำมาไหว้มาสาพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นนำมาประดับประดาตกแต่งนำมาปูชาพระธาตุเจดีย์มีความสวยสดงดงามแหมอย่างหนึ่งนี่ใจของตีเฮาตันทั้งหลายได้ปูชาแล้วนำมาเกิดประโยชน์ต่อไปโดยบัดทิ้งกว้างเพราะว่าไอ้ยังเพราะว่าข้าวตอกดอกไม้ถูกเตี้ยนไอ้ยังต่างๆนะครับมันแสดงออกถึงน้ำจิตน้ำใจเนาะของคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิ่นได้เด็ดเอาข้าวตอกดอกไม้ถูกเตียนในบ้านในจองตำหัวตำหิมหัวบ้านเหนือบ้านใต้เนาะแล้วก่อนนำมาปูชาติวัติวานะฉะนั้นนะเมื่อปัญหาความสำคัญสิ่งที่มันเป็นนับจิตนำใจของศรัทธาญาติโยมเจ้าบ้านเนี่ยเปิ่นก็เลยเอามาพระดับพระดาเอามาใส่แจกันปักเป็นพุ่มเป็นพุ่มนะเอามาถวายพระธาตุเจดีย์แหมทีหนึ่งแหมกำหนึ่งนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีเป็นความคิดดีๆนะอาตมาภาพก็ตึงเฮียนแบบอยู่แล้วตึงวัดนี่นะเสร็จเรียบร้อยก็คือพระเน้นนะช่วยกันปัดเป็นกำเป็นกำเป็นกำเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ในโหแจกันใหญ่ๆนำมือพระเนรไปตั้งไว้ที่พระธาตุเจดีย์ประดับพระธาตุเจดีย์โอ้สวยสดงดงามแต่บางที่บางทางบางวัดบางแห่งนี่เต้าเอาขวางมรสถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างต่างๆเหล่านี้เขาจะมองข้ามไปได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นน้ำจิตน้ำใจของศรัทธาญาติโยมเจ้าบ้านเนาะเอาละวันตอนมาเจ้าวันนี้ก็คงจะได้ปะกับศรัทธาญาติโยมในเรื่องของเหตุห้อยบักเก่าเกี่ยวกับจารีตประเพณีของเจ้าเหนือของเขาแต่เพียงเต่าอีเนาะต่อไปอาตมาภาพก็คงจะได้รับสายนามัยจากคณะศรัทธาญาติโยมติฟังทางสถานีวิทยุนะก็ดีติสดับรับชมทาง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวก็ดีก็โทรมากันได้วันนี้นะเปิดสายเจ้าหน่อย0820496971 0820496971เบอร์โทรวัดหนองยาวโทรมาเน้อโทรมาเน้อฟังอยู่ตั้งใด
0820496971ในคณะติรอสายก็อนุโมทนาบุญสถาญาติโยมติดติดตามใน Facebook ไลน์ณเวลาดีก็มีแม่ตวงสีหธีรรัตน์นะก็มีโยมตาปันสุขนะก็มีโยมบ้านต้นบนศีลคุณแม่สุมาลีนะแล้วก็มีโยมแม่เพ็ญศรีศรีสุทธะแล้วก็มีโยมแม่พิษสมัยเขื่อนคำแสนแล้วก็มีท่านอาจารย์วัดเจ้าวาดวัดสันกูเวียงป่าเป้าเจียงไฮเฮาแล้วก็มีโยมแม่เกษณีชัยเทพติดตามมาเป็นแฟนตัวยงติดตามทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มาฟังธรรมะที่เกี่ยวกับเหตุหอยบักเก่าเอาละฮับสายหน้าไม้เป็นสายที่หนึ่งเนอเจริญปอนโยมแม่จากทางใดอ๋อดอยเต่าพุ่นกะสัญญาณชัดเจนกับโยมแม่อ๋อโมตนาบุญฟังกันนักกันหลายก่อตั้งดอยเต่าโยมแม่บอกเงือเปิ้นโทรหาตัวเนอะจะได้โฮจักมักโหนกันอ๋อเตื่อได้ยินตั้งแต่ในนอที่ตัวแม่ไปฟังธรรมเดียวนี่หาฟังยากแล้วนะแม่ล่ะพอมันยาวแม่กราบนี่นะโตบ่าให้บาดนี้บ่มีตุ๊เจ้าติเปิ้นใส่กราบละบังธรรมอย่างอีเนาะมาเตดน่ะมันยาวแล้วก็ต้องใช้พลังเสียงตัววันนี้ออกใจน้อยแม่อมตนาบุญโยมแม่เนอะอยู่ดีมีสุขจ้าโตเดี๋ยวขออันนี้มาวางโทรศัพท์กันโทรมาโทรมา0820496971 0820496971ฮับสายต่อไปเจริญปอนสัญญาณชัดเจนก่อนแม่ชัดเจนเข้าออกเข้าใจเนาะวันนี้เนาะเหตุห้อยบักเก่าเรื่องแก้วตั้งสามขันแก้วตั้งสามเนาะเอาละจาตุโมตนาอยู่ดีมีสุขในแม่เนอะจาโตต่อไปแหมหนึ่งสายโทรมาแล้วโทรมาแล้วโอ้ปอบบุญธรรมปอบบุญธรรมสัญญาณชัดเจนเนาะตั้งบ้านเฮาตั้งอันเวียงป่าเป้าชัดเจนดีเนาะวันนี้บ่ไปทางใดกะปอบุญธรรมวันนี้พักกรรมก่อนเนาะจะได้ก็พักผ่อนให้พ่องเนอะรักษาสุขภาพเนาะทำงานตัวผ่องพักผ่อนผ่องสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีเนาะจะตัวโมทนาปอบุญธรรมเนอะจ้าโต0820496971ต่อไปแหม1สายเจริญปอนเจริญปอนครับสายแล้วเนอะอันนี้แม่แก้วแก้วกับผมเด้อโอ้จากทางใดโยมแม่จะมากับผมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจ้าอำเภอเมืองตั้งลำปางหนาวก็โยมแม่อ๋อตะวันนี่ฮู้สึกว่าฝนขาจะตกเนาะฝนตกแล้วก็หนาวเมื่อเจ้านี่เวียงป่าเป้านี่14องศาบัดเดียวเนี่ยอีแม่ตะตะวันมาดึงวันค่ําเนาะเนาะแม่นๆโตโตโตอะรักษาสุขภาพแล้วนะยอมแม่เด้อจ้าโตแฮม1สาย0820496971เจริญปอนอ๋อได้ยินเสียงป่อแล้วก็จุ่มอกจุ่มใจอ่านโทรมาหาตลอดเฮือกำลังใจตลอดยินดีนะโยมป่อเนอะ
เหมือนกันเนาะคนฟังก็จุ่มใจคนแสดงธรรมหันศรัทธาญาติโยมโทรมาก็ดีใจโอ้มันม่วนเนาะเออนั่นเนาะนั่นเนาะดีละดีละก็ติดตามต่อไปนะโยมปอเนอะจะตุเหมือนกันเหมือนกันเนอจะตุจะตุแฮมหนึ่งสายเจริญปอน0820496971นะอีปล่อยแม่โทรมาเนอฮับสายแล้วเนอแม่อูดังดังหน่อยเนอเจริญปอนเออจากตังใดหาลำปางโอ้วันนี้ลำปางเป็นเด่นดังมาเลยเฮ้ยศรัทธาญาติโยมตำลำปางเป็นฟังกันนักกันนะหมดแนวบุญตัวนะโยมแม่เนาะสัญญาณชัดเจนดีนะโยมแม่โอ้ตำเพก่ออ้อยชิชิหน่อยเดี๋ยวบัดนักนะใจใดก่อรักษาสุขภาพนะโยมแม่เนาะอาจารย์โตต่อไปแหมหนึ่งสายคนละน้อยคนละน้อยเนาะเวลามันบักใครนักใครหลายโอ้ยอมแม่ยอมแม่น้อยตาโทกสัญญาณชัดเจนเนาะตั้งพ้นยอมแม่บัดเดี๋ยวนี้ตาละกะบัดเดี๋ยวนี้ปล่อยหลวงวันพูกะอ๋อจาตุจาตุโมตนะเปิ้นตานอะหยังก็ตานศาลาผมใหญ่ๆนะเจ้าอ๋อตานศาลาอีเนาะโอ้จะได้กับโมตนะกับคณะศรัทธาญาติโยมวัดตาโถกตัวเนอะแล้วว่าแม่ก็จะได้ไปวัดวันพุธในวันนี้โอ้ดีแล้วดีแล้วไปช่วยเปิ้นนะโยมแม่เนาะกินตานใหญ่ตานหลวงเนาะอ๋อดีละดีละดีละไปหัวบนกันเนอะแพ่บนไปเนอะจาตุจาตุต่อไปแหมหนึ่งสายเจริญปอน0820496971ยมแม่จากทางใดโอ้วันนี้ลำปางมากันนักมากันหลายแต่ดูสัญญาณชัดเจนเนาะตั้มแม่ฟังกันนักกันหลายก็ตั้งหลายแม่ของบุญญาวาสเนาะโอ้เขื่อนบุญญาวาสนี่เปิดตึงดีแต่ๆเนาะก็เปิดตึงครอบคลุมตึงเมืองลำปางนะไปก็ฟังบุญญาวาสนี่ก็อ้อยน้อยๆแม่บัดเดียวก็เมิดเมิดคึมคึมอะยังยังใดเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะกะเนาะจะได้กับมรณายมแม่เนอจะตูต่อไปแหมหนึ่งสายเจริญธรรมแม่ลำปางแหมแล้วโอ้วันนี้ศรัทธาญาติโยมตำลังปางเป็นโทมานักขนาดโดในเมืองลำปางในเมืองลำปางอากาศเป็นจะได้พ่องตอนนี้ยมแม่ตะวันหนาวเย็นเนาะฝนมันมาหลวนอนโยมแม่เนาะโอ้จะได้ขอรักษาสุขภาพกันตัวเนาะโยมแม่เนาะเหมือนกันเหมือนกันจ้าตูต่อไปแหมหนึ่งสายเจริญปอนโอ้บ้านโฮกตั้งลำปูนมาแล้วกับนี่สัญญาณชัดเจนเนาะแม่ตั้งลำปูนโอ้ดีละอนุโมทนาเจ้าของสถานีเปิ้นตวยเนาะเอาละโมทนาบุญยมแม่เนอะอาจารย์โตโอ้วันนี้ต่อไปแหมหนึ่งสายจากตั้งใดฮะแม่นแล้วแม่นแล้วอากาศมันเปลี่ยนแปลงก็ขอบคุณหลายๆนะยมแม่เนอะมรณาบุญเด้ออาจะจะโตจะโตมรณาเสียงเป็นวัดเนาะก็อากาศเป็นอย่างนี้เป็นไปตามธรรมชาติของมันนะเอาละศรัทธาญาติโยมปิดสายนาไม่แต่เพียงเต่าอีก่อน
าเดี๋ยวนี้อาตมาจะประชาสัมพันธ์สักเล็กสักหน่อยก่อนที่จะจบรายการมรดกธรรมกำเมืองเนาะของวัดหนองยาวเหลือเวลาแห่ง5นาทีนะก็ขอประกาศเชิญชวนเนอสถาญาติโยมตามหิมตามไกลนี่ก็ได้เนาะในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าก็ดีนะวังเหนือก็ดีแม่สวยก็งามเนาะได้เข้าร่วมพิธีสืบโหราจาตาหลวงนะส่งน้ำหลวงป่อพระเจ้าแสนแซ่ส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีวิทูลของคณะศรัทธาวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในวันที่17กุมภาพันธ์2567นะเดือน5ออก8ค่ำเดือน5ออก8ค่ำซึ่งก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมของวัดหนองยาวมาตั้งแต่เดิมแต่ไทยเพราะฉะนั้นในการนี้ทางวัดก็ได้มีการจัดพิธีสืบโหราจาตาหลวงหมู่บ้านวัดโรงเรียนตลอดจนถึงส่งน้ำพระเจ้าแสนแซ่ส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีวิทูลเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมปอบแม่ปีนอกนักศีลนักปุญคนศีลคนธรรมทั้งหลายนะที่อยากจะเข้ามาร่วมทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลกับคณะศรัทธาญาติโยมวัดหนองยาวในวันที่17กุมภาพันธ์2567แห่ง10กว่าวันที่จะถึงเนี่ยนะก็มาร่วมทำบุญทำกุศลสืบโหราจาตาหลวงกันได้อันนี้บุญที่1เนอ17กุมภาพันธ์วันที่5กุมภาพันธ์2567นี้ก็เหมือนกันนะคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าก็ดีในเขตตำบลเวียงสันชลีก็ดีเนาะก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเข้าร่วมทำบุญในงานอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูคัมภีระธรรมโมภาสเจ้าคณะตำบลเวียงเจ้าคณะตำบลสันสลีที่วัดศรีสุทาวาสตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปในงานก็จะมีพิธีสืบโหราจาตาหลวงเสริมสร้างบุญญาบารมีเกิดขึ้นกับตนกับตัวกับจิตกับใจของคณะศรัทธาญาติโยมแถมตัวนะเพราะฉะนั้นก่อนศรัทธาญาติโยมนะในเขตตำบลเวียงสันสลีในเขตอำเภอเวียงป่าเป้านะเตฮู้จักมักคุ้นเคยนะหลวงพ่อพระครูคัมภีระธรรมโมภาสเจ้าคณะตำบลเวียงสังสาเวียงสันสลีซึ่งก็มีอายุได้62ปีละเป็นนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระมหาเถระตนหนึ่งในเขตตำบลเวียงสันสลีเฮานะและก็ได้ช่วยพัฒนาวัดป่าอารามช่วยเหลือตั้งงานคณะสงฆ์มาโดยตลอดเป็นร่มโพล่มไทรเป็นผู้นำแห่งจิตแห่งบุญคือกับคณะศรัทธาญาติโยมในเขตตำบลเวียงสันสลีและติอื่นๆปัจจุบันทั้งนั้นทั้งนี้หมู่เฮาทั้งหลายก็เลยหันความสำคัญนะในคุณธรรมคุณงามความดีของหลวงป่อเปิ้นเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนเนอศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้เข้ามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในงานพิธีสืบโหราจา